มีวิญญาณเด็กวัดออกมาวิ่งเล่นจะได้ปิ๊กคิดว่าอูละออนก็จะได้ปิ๊กไปทำงานต้องให้ในค่อยไปเห็นเด็กเดินตามตอนน้ำผมเวลาเก้าลงต้นไม้เนี่ยก็นัดอยู่รามาซะดีเทมาซะเด้งเกดี้ไปนอนแค่นั้นแต่ว่าอันนี้แบบโชคอื่นครับพอเวลาขึ้นที่เขาเดินเห็นเด็กตามลังแบบนี้มหาสงครามเมืองอันนี้เพิ่งก็นับเอาตัวเนี้ยนะเป็นสักหลักไหนเนาะที่สามคนเดี๋ยวนี้คือเอาหนึ่งสักหลักเมืองเขาเต้ๆก็เอาเนี่ยวันแต่ว่าชนนี่กาจะสุนัขคนที่มาเนี่ยต้องมีจุดประสงค์หายไข่ถ้าไหว้พระรับสิงวัดไปบ้านเราก็ไม่ยังอยู่ในโลกก็ไม่จำเป็นจะต้องมาที่นี่แต่ว่าที่เขามาเนี่ยศรัทธาทำไมไข่ตอนนั้นไปวัดประแดงพอดีหลวงพ่อวัดถัดขับวัดถึงเพชรผมไปนั่งฉันเพชรผมเป็นแฟนคลับหลวงพ่อนะอยากอุ้มอยากให้อุ้มไปหลวงพ่อครับเป็นเหล่าใหญ่แล้วนะเรื่องวันเรื่องมื้อนี้นะคนที่เพิ่นถึงแค่ครูบาอาจารย์ท่านผู้เฒ่าทั้งหลายเพิ่นถึงนั่นมันต้องถือก็ได้เพิ่นถึงแล้วหรอกอย่างพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีจุดอ่ะก็มาอันกับลูกอ่ะเสร็จแล้วค่ะแม่ถ้ามีซึ่งอาตมาก็เป็นคนที่นี่บ้านเกิดเมืองนอนโยมพ่อโยมแม่แบ่งมาญาติพี่น้องก็เป็นคนที่นี่อ้าวแม่ตรงนี้เนอะขอบคุณค่ะรีบไปได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันพระเอาเดินดีๆล่ะแม่ก็จะเห็นถึงความเป็นวัดดีๆที่ค่อนข้างที่จะเป็นวัดในขึ้นลำบากโดยละเอียดในของแวดล้อมไปด้วยทุ่งนานั้นคนที่เข้ามาที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านที่เป็นชาวนาทางช่องทำการเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกข้าวเฮ้ยแวะไปไหนในสัปดาห์หน้านี้ไปแต่จะไม่ทันถ้าไปรีบไปจ้าเจ้าทำประจำวันเลยนะประจำวันเกิดอ้าวแว่นจะไปไหนจ๊ะแล้วเนี่ยไปไหว้ไอ้ไข่หรือยังอันนี้ส่งปีใหม่เมืองกำลังจะไปจ้ะป้าอันนี้ส่งงั้นก็รีบๆไปนะเดี๋ยวจะไม่ทันพระฉันจ้าป้างั้นฉันไปก่อนแล้วจ้าป้าหมดจ้าเดินดีๆระวังด้วยล่ะเวลาเห็นแล้วครับก็ชั่วโมงละจะ4 โมงแล้วครับจ้าไอ้ไข่ครับจะมาทำบุญนะญาติโยมท่านๆขอให้ฉันได้บุญเยอะนะลงเห็นแล้วเนาะเฉพาะที่80ก็จุนงานบันทุ่มเทอายุวันโนญาติโยมที่ฟังทุกครั้งที่อื่นๆก็4ก็ดี8 98.75 ก็ดีก็บ่ต้องได้มีเป็นหนังเตื้อ2-3เบอร์ก็นึกว่าวิทยุมันดังเช็คไปก็ดังอยู่เจ้าแม่นนี่ญาติโยมก็โทรมาแต่มาผมก็ได้รับสักกรรมดังนั้นก็ใจเย็นๆเนาะไม่ใจอยู่ในช่วงของการเดี๋ยวข้าวพ้นบาตรแล้วก็กลับนี่ถ้าจะเปิดสายจะได้ฉลาดจะบอกเบอร์โทรขึ้นครับถ้าบอกเบอร์โทรมาใดก็ก้อยโทรเข้ามาผมขอกลับแล้วนะคะหลวงตาไปได้บอกไปดีมาดีนะลูกสมัยนั้นอาตมาจำความได้ก็ปี2525-26ตอน5ขวบ6ขวบมันก็สุนันท์ก่อนนะคะหลวงตาเจริญเจริญอาตมาบวชสามเณรช่วงอายุ13ปีเกือบ14ปีเนี่ยบรรยากาศตรงนี้หรือว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นมานานมากลองสืบถามประวัติจากคนเก่าที่วัดเหมือนจะบอกว่าโทรมาเจอเลย
ได้ลมหายใจจากไปบ้างแล้วในปัจจุบันเอ้าเมื่ออาตมาขอพักฉันน้ําไอ้ไข่นี่เป็นยังไงบัดนี้โทรเตือนเลยโยมเนาะฟังโทรเตือนเนาะโยมเดี๋ยวจะเปิดให้โทรซึ่งตอนนี้ห้ามสามเณรที่บวชรุ่นแรกๆก็ได้จะบอกเบอร์2504ถ้าบอกให้โทรถ้าบอกเบอร์โทรปุ๊บผมจําได้ว่ามันมีลูกปั้นไอ้ไข่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอครับบางคนที่จะมอบก็มอบได้เนื้อจะเน้ปั้นไอ้ไข่เนี่ยเหรอเขาย้ายไปที่ศาลาแล้วติดแต่ไม่ใช่องค์เดียวกันกับที่อยู่หน้าพระโบสถ์ตรงนี้นะองค์เก่าเนี่ยมันผุพังไปแล้วอาตมาจะหลวงพี่ได้ยินว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าพ่อเที่ยงเมืองอินเนี่ยเป็นคนแกะขึ้นมาใหม่ทวดเที่ยงได้แกะสลักตามที่ทวดเที่ยงนิมิตเห็นไอ้ไข่ซึ่งมันกะกะว่าเป็นนิมิตขึ้นมาว่าเออแกต้องแกรู้ไปค่อยก็แกแกไปรู้ไปค่อยกันนะขันแกรู้ไปค่อยก็มาเลี้ยงแต่ไม่สาบแกเรียกวิชาคุณได้ใช้ไปเนี่ยรู้ไปค่อยนั่นมันสักทิศไปเลยเสียงวัดเจดีย์เราคงจะน่าอยู่มากขึ้นอีกเลยนะที่เขียนของไอ้ไข่นี่ก็เรียกว่าคนเขาก็มีการกราบไหว้บูชามาตั้งนานผมเชื่อว่าในปัจจุบันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการใส่ใจตัวเองแล้วนะครับพี่ไทยครับผมเห็นด้วยทำน้ำหนุ่มครับยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับร่างกายของเราต้องใส่ใจด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำและการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอครับนอกจากนี้เราสองคนเลือกถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีกล่องนี้ครับผมรับประทานถังเช่าตัวนี้มาสักพักแล้วนะครับเพราะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องรางวัลและโรงงานผลิตที่ผ่านการตรวจ GMP ตามกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินชื่อมานานแต่พอได้มาลองเองชอบครับซึ่งพี่ไทยน่าจะได้ลองทานก่อนผมใช่ไหมครับใช่ครับน้องหนุ่มครับด้วยงานของพี่นะครับคือการไปช่วยเหลือคนอื่นเราต้องใส่ใจตัวเองตลอดเวลาก็ได้รู้จักและทานถังเช่ากล่องนี้มานานพอสมควรนะครับไม่คิดจะเปลี่ยนใจด้วยครับนอกจากเราสองคนนะครับยังมีหลายท่านที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ถังเช่าผสมมันติวิตามินบีอย่างน้องแพนเค้กและคุณแม่ของน้องเขาก็ทานอยู่ด้วยครับแพนกับคุณแม่เดินทางกันบ่อยค่ะทำงานกันทุกวันก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสักตัวหนึ่งจนมาเจอถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีค่ะช่วงแรกเนี่ยคุณแม่ทานก่อนค่ะแล้วชอบก็เลยให้แพนและคนในครอบครัวทานด้วยแล้วก็ทานกันมาตลอดเลยค่ะตัวนี้ได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวสันปี2020ด้วยนะคะแผ่นวัสดุมากค่ะพกพาง่ายแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรา2คนนะคะแล้วก็คนในครอบครัวก็ทานถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B กันทั้งบ้านเลยล่ะค่ะชอบมากไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี6กล่องราคา 1,000 บาทพิเศษซื้อ2ชุดจำนวน12กล่องราคา 2,000 บาทแถมเพิ่มทันทีกาแฟถังเช่าผสมสารสกัดเห็ดลิ้นจือ6ถุงราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร020265888หรือแอดไลน์มาที่ @lp88 นี้แอดด้วยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ถึง1เมษายน2566ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมานโดใช่คอมมานโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนฮอรินวิตามิน B6 B12 ไขมัน 0% โอเคเราลงมือทำจะกี่วิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันคุ้มให้สุดไม่หยุดทำคอมมานโดเครื่องดื่มคอมมานโดอยากกินกุ้งลองเนตตะวันสูตรใหม่รสกุ้งกรอบเต็มรสกุ้งอร่อยเข้มข้นกว่าเดิมอะหอมแซ่บขึ้นก็ม้วนคืนตะวันสูตรใหม่อร่อยเข้มข้นขึ้นสมัยก่อนคนไม่อยากคบคนขายประกันนะฮะมุมมองมันเริ่มเปลี่ยนไปจากแป้งแล้วกลายเป็นอาชีพที่ตัวเองภูมิใจจากคู่ค้ากลายเป็นเพื่อนมันกลายเป็นครอบครัวแหละคำพูดเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคำไหนกันนั้นชีวิตเราบางทีก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่เราจะผ่านมันไปให้ได้อะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเหมือนภัยประกันภัยเชื่อแป้งแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมา89.50 บ้านทุ่งเรดิโอเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสถานีบ้านทุ่งเรดิโอนี้
พอปี205นี่เกิดพายุใหญ่ตอนท่านก็บวชเนนอยู่รู้ดีว่าในวัดเนี่ยคนนี่ก็จะเห็นซากปรักหักพังมีทั้งพระปูนปั้นพระอะไรเนี่ยก็กระจัดกระจายอิฐกระเบื้องเต็มขยันจังเลยเนนครับโยมป้าเนี่ยเห็นมันลกๆเลยอยากมาเก็บกวาดให้มันสะอาดซะหน่อยอะครับดีแล้วเอ๊ะว่าแต่ป้าเป็นคนหน้าเลยอะนี่เพิ่งบวชเหรอใช่ครับโยมป้าวัดก็อยู่ในช่วงกำลังรื้อฟื้นพัฒนายังไม่ได้ยกขึ้นเป็นวัดรวมไปจนถึงที่ห้วยตองท่านก็บอกว่าคนเก่าคนแก่คนผู้เฒ่าเนี่ยก็อนุโมทนาทุกท่านที่หยอกล้อสามัญยังเหนียวแน่นนอนให้ดีนะตามคืนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไอ้ไข่จะเขกหัวเอาไอ้ไข่จะดึงขาเอาตรงนั้นมาเข้าสู่ชั่วโมงที่สองก็ระวังหน่อยนะจะอยู่ด้วยกันประมาณเกือบจะมาดึงขาเวลาประมาณไอ้ไข่ไหนอ่ะ16นาฬิกา30นาทีป้าก็ไม่รู้หรอกหรือว่าไข่อ่ะคือใครแต่ชาวบ้านแถวเนี้ยเขาก็เคารพนับถือกันมานานแล้วล่ะต้องมีกติกามีเรื่องเล่านะชาวบ้านเขาเล่ากันว่าไอ้ไข่อ่ะจะชอบออกมาแกล้งพระที่มาใหม่ญาติโยมก็เกลียมแล้วไอ้ไข่นี่เขียนไว้ก่อนมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะครับโอ้ยนานมากแล้วญาติโยมจะถามป้านะจำได้คร่าวๆเมื่อมาปี2494อ่ะป้าทำเหมืองแร่กรณีจะโทรก่อนป้าก็เลยมากราบไหว้ขอให้ไข่ขอให้เจอสายแร่แล้วก็เจอจริงๆด้วยเจ้ารูปนี้ป้าก็เลยศรัทธาแล้วก็มากราบไหว้ตลอดนั่นแหละแต่ตะก่อนนะเขาอ่ะเรียกว่าเด็กวัดเขาไม่ได้เรียกว่าไอ้ไข่มันอย่างนี้หรอกต้นมันก็แล้วก็มีชาวบ้านมาบ่นขอให้ถูกหวยแล้วก็ถูกหวยกันจริงๆเลยบอกต่อๆกันจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันทำทางทำถนนอย่างหนึ่งเวลาให้คนได้เข้ามาสักการะไหว้ไอ้ไข่ได้สะดวกมากขึ้นหรือว่าลดเสียงลงผมพอเข้าใจแล้วครับถ้าเราจะฟังลุงเที่ยงอะไรคงจะคิดว่าเรื่องในเมื่อมีวิญญาณเด็กย้ำญาติโยมอยู่ตลอดก็ควรจะแกะเอาไว้เป็นที่ระลึกหน่อยอะไรเงี้ยร่วมกันวัดเจดีย์ตั้งชื่อตามที่ทะเบียนว่าจะมาเข้าจัดรายการผ่านอินเทอร์เน็ตเอาชื่อเดิมก็คือวัดเจดีย์บางทีวินาทีนะที่ฟังก็มาได้จะมาบวชแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่กันแต่ว่าคือบรรยากาศนี้เราก็อยู่วัดใกล้ๆก็รู้ย้อนไปถึงญาติโยมทั้งบ้านใช้เวลาในการเดินทางไอ้คำไว้ก็นั่นนี่พวกเขาเข้าใจว่าเป็นคำของขอคุณเลยที่เป็นคำไม่ค่อยไม่ใช่ว่าพวกคุณนู้นแต่พอว่าบางเกิดมีวัดก็ว่าตั้งเป็นวัดไข่จีนี่อยู่นะพระแม่บายาอยู่ที่นี่เลยไหมครับใช่ครับท่านขึ้นดาวเทียมประจำพรรษาอยู่ที่นี่เลยขึ้นดาวเทียมยิงลงมาเพ่เสียงนี้วัดเจดีย์เราคงจะน่าอยู่มากขึ้นอีกเลยนะยิงมาท่านก็ว่าไปปกติเวลามีญาติโยมเองก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายสัญญาณสิผมก็อยากให้หลวงแม่มาจำวัดอยู่ที่นี่แหละครับมาๆตามผมมาจะถึงแล้วครับส่งไปเนี่ยมันขึ้นไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กแห่ออกไปถึงบ้านญาติโยมตรงนี้ครับครับนี่ไงครับโทรศัพท์มาหลวงแม่การสื่อสารยังไงก็พักผ่อนก่อนนะมันเล่นเหมือนเขาหนักเดี๋ยวผมขอตัวไปช่วยงานที่ศาลาก่อนแต่ถ้ามีอะไรกันเขาอู้กันเรียกผมได้ปัจจุบันเลยที่กุฏิปากทางข้างหน้านู่นนะครับ2ต่อ2นี่ได้ยินปัจจุบันเดี๋ยวนี้สื่อผ่านวิทยุสังคมซ้อนเข้าไปจับฉะนั้นต้องมีวิทยุน้องI'm gonna go get some more.
ึกได้นะคือคนเฒ่านี่ตลอดปีนี่ก็เวลาปีใหม่มาใกล้ปีใหม่คนเฒ่าเกี่ยวคนนั้นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของใครใจใครที่บุญบันปรือบุญรับทำเพื่อข้องง่ายกวายซุ่มหรือว่าตีห้าตุงว่าตั้งตำมาขาค่ายนี่ออกชื่อแต่ค่อยเดินสิ่งที่ให้เห็นเป็นประจักษ์สำคัญก็คือมีหลักฐานเช่นนี้เสียงนมัสการหลวงพ่อครับสบายดีนะครับสบายดีได้มาอยู่ด้วยกันสักทีนะครับหลวงพ่อพอดีผมมัวแต่เก็บของที่กุฏินะครับเลยหาหลวงพ่อช้าไปหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกตอนที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆเขาก็บอกว่าเสียนให้ใครอยู่ในกล่องนะอยู่ในลังไม้กล่องไม้อาตมาก็เปิดดูก็ยังเหลือแค่เสียงก็เคยเผยแพร่ไปในเอกสารวารสารหนังสือของวัดแต่ที่วัดเนี่ยมีรูปปั้นไอ้ไข่นะเป็นดินเผาตอนนี้มันเหลือแต่หัวแล้วเนี่ยกล่องนี้แหละอ๋อครับผมขออนุญาตหลวงพ่อเปิดดูเลยนะครับได้เลยนี่เสียงของไอ้ไข่นี่ก็เลยว่าคนเขาก็มีการกราบไหว้บูชามาตั้งนานแล้วหลวงพ่อครับไม่ทราบว่ามีคนจดบันทึกไว้หรือยังครับรู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่มีนะเอางี้สิหลวงแว่นก็เขียนเลยสิครับหลวงพ่อไม่รู้เด็กอะไรปวนทั้งคืนเดี๋ยวดึงขาดึงมือเดี๋ยวเอาพ้าเนี่ยมาแต่แถมันนึ่งที่ตีมาเสกศีรษะอะไรเนี่ยเป็นทั้งคืนการตีแล้วนี่เมื่อคืนหลวงแว่นเป็นไงบ้างครับหลับสบายดีไหมก็ดีแหละครับอากาศเย็นสบายดีไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ร้อนนี่แค่นึงคือผมหมายถึงว่าไม่มีใครมากวนอะไรเลยใช่ไหมครับตอนบ่ายน้องแมงบีกับน้องก็ไม่มีนะครับหลวงบีใครจะมากลัวล่ะหลวงพี่เลยปิดช่วงปีใหม่นี่ปิดมันฮ้อนก็อย่างเช่นมีแบบเขกหัวดึงแขนดึงขาอะไรพวกนี้ครับประเทศนี้จังหวัดประเทศนี้เปิดบางประเทศนี้ไอ้ใครแล้วครับนี่หลวงพี่กำลังจะพูดถึงไอ้ใครอยู่หรือเปล่าครับต่างกันเป็นทำรบเนาะหลวงแว่นก็รู้เรื่องไอ้ไข่เหรอครับวิญญาณเด็กที่คอยมาเที่ยวหลอกดึงแขนดึงขาจนพาได้ถ่ายรูปเนี่ยนะเขาอยู่กันไม่ได้ต้องย้ายหนีไปอยู่ที่วัดอื่นกันนะครับถ้าเป็นนะใครครับผมไม่กลัวหรอกครับเพราะผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเล็กอย่างผมได้บอกกล่าวไปใครอยู่ตลอดนะครับก็ดีนะครับงั้นผมไม่กลัวละหลวงแว่นทำงานต่อไปเถอะไปละแล้วมืดดึกดื่นป่านนี้แล้วครับมาเล่นกองทรายอะไรตรงนี้วะไอ้ใครช่วยได้เหรอหลอกแล้วต้องไม่รู้ไม่ทำเราจะรู้ได้เพื่อหรอเจอหัวนี้ให้ไปด้วยเถอะถ้าเจอนะฉันจะเอาไก่มาถวายสมพอดอกสมพอมันเน็ตยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมานโดใช่คอมมานโดที่มีกฎอะมิโนมีไลซีนทอรีนวิตามินบีฮอร์22ไขมัน 0% ขอแค่เราลงมือทำจะกี่วิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันคุมให้สุดไม่หยุดทำคอมมานโดเครื่องดื่มคอมมานโดจัดเต็มปาร์ตี้ต้องคริสปี้ไทยครับหวานเค็มอร่อยฝินไม่หยุดหวานเค็มเต็มรสคำเดียวจบ
ปาร์ตี้คริสปี้พายฟินด้วยกันควันก็เยอะเปิดไฟสัญญาณก่อนเลี้ยวสัก50เมตรมองซ้ายมองขวาเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยรวมไปถึงลดอุบัติเหตุด้วยนะครับเอป๊อปทูเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแซ่บพบกับเราสองคนในรายการเอป๊อปทูเดย์นัชพลคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะข่าวบันเทิงมากมายเรื่องราวความรัก7ปีแย่มากปรียาตามผู้สื่อข่าวของเราไปเลยแล้วกันนะคะไปพูดคุยกันกับทั้งคุณแม่คุณลูกเลยปังปุริแย่สุดๆและเกาะทุกกระแสแชร์ทุกข่าวร้อนกับเอป๊อปทูเดย์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34 A-POP Today ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 17:50 นและ A-POP Tonight วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 23:00 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34อมรินทร์ทีวีซุปตาพาตะลุยสัปดาห์นี้เปิดบ้านนักร้องเสียงทรงพลังโดมจารุวัฒน์แต่หอมแก้หอมไม่ได้เลยนะเขาเป็นผู้บริหารแล้วอยากรู้ที่เจออยากแล้วกูสอนนมเด็กเอาเองอยากรู้มากว่ามีคนกินกันตอนประกวดไหมมีจะหาแค่ไหนติดตามได้ในคืนวันพฤหัสบดีที่8เมษายนเวลา 16:30 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับปัญญาคุณไม่เหมือนคนอื่นเลยนะทั้งสวยทั้งฉลาดรู้ว่าจะทำยังไงให้ผู้ชายพอใจตั้งแต่คุณเจอไอ้แฟนเก่าธีนกรนี่เดี๋ยวนี้รังเกียจหัวตัวเองเหรอไอ้ปากชั่วคนต้นทุนน้อยอย่างผมเนี่ยการตั้งใจทำทุกอย่างมันมีความสำคัญเสมอโลกที่มันช่างแปลกถ้ายิ่งมันรู้ว่าใครร้องไห้และอ่อนแอมันก็จะยิ่งแกล้งให้ทรมานมากยิ่งขึ้นมิรินดาคิสซ่าให้โลกสนุกมิรินดาสมัยก่อนคนไม่อยากคบคนขายประกันนะฮะมีปกติสำหรับมุมมองมันเริ่มเปลี่ยนไปจากแป้งแล้วกลายเป็นอาชีพที่ตัวเองภูมิใจจากผู้ค้ากลายเป็นเพื่อนมันกลายเป็นครอบครัวแหละคำพูดเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคำไหนกันนะชีวิตเราบางทีก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่เราจะผ่านมันไปให้ได้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเมื่อภัยประกันภัยเชื่อแป้งและคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาผู้ใหญ่โดยวัยวุฒิโดยยุคมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะมาปรึกษาท่านแว่นผมอยากให้ท่านแว่นผู้ใหญ่โดยคุณอาวุธรับหน้าที่เป็นเจ้าวาดคนใหม่ดีไหมมันจะดีนะครับพ่อครูอย่างเมืองไทยในเขานับถือดีสิครับนับถือท่านแว่นเนี่ยเอกละออนเนี่ยนะฮะเหมาะสมที่สุดแล้วต้องกราบไหว้เขาเป็นพระสงฆ์ที่ก่อนผมเองก็ว่าเหมาะครับพ่อครูท่านเหมาะสุดแล้วถ้าพ่อครูตองดูดีแล้วก็ผมก็ไม่คัดค้านอะไรครับประเภทนี้เลยถ้าตกลงตามนี้ผมก็จะเป็นธุระให้นะเรียกว่าแล้วก็ไปจัดการที่อำเภอให้วัยวุฒิขึ้นชื่อว่าคนเฒ่าก็อย่างที่มีจดแล้วก็อย่างที่เราพยายามปี2540ขึ้นชื่อว่าคนมีอายุเขาลบโดยวัยฝันว่าก่อนเดินแล้วก็ไปเจอเด็กใส่ชุดทหารคุณอาวุธอย่างเด่นน้อยพวกเขาตั้งแต่ขายาวงอกจนบอลกระด้างแล้วก็หันหน้ามาพูดว่าสร้างอุโบสถสิอุโบสถแต่ว่าอย่าไปขอเงินใครถ้าขอเงินเขาไม่สำเร็จถ้าไม่ขอเงินเนี่ยเราจะมาช่วยสร้างให้เสร็จไปทำงานกับมันกันเนาะคนเฒ่าอายุนั่งแค่ที่ท้ายแต่ว่าตำแหน่งต่ำนั่นที่ท้ายอย่างที่ต้องพบมีด้วยคุณนะครับเจ้าเขาเหมือนกันก็คือเขาลบภาษาว่าไงโยมมหาอาตมามีอะไรหรือเปล่าแม้แต่วันเดียวก็สร้างอุโบสถสิอย่างเจ้าชายอันโนนเข้าไปขอเงินเขามาเทวดาจะสร้างไม่สำเร็จเพิ่นตกลงขันท่านรอแต่ถ้าไม่ไปขอเงินใครมาเราจะช่วยสร้างให้เสร็จเรานั่นเพิ่นเพื่อการลดทิฐิเพิ่นเป็นเจ้าหรอก
คือในใจแล้วว่าอันนี้คือไอ้ไข่แน่นอนก็ผ่านไปสัก 2-3 ปีก็ยังไม่คิดสร้างจนว่าอาจจะเทวดานิมิตหรือว่าอาจจะเป็นเด็กวัดอะไรนี่พวกเขาทั้งหลายเขาเคารพกันด้วยชาติวุฒิปลาตะลาสีเนาะได้นะเฮ้ยกับเพื่อนเมียทำได้คุณจิ๊บทำได้อยู่แล้วคืนนี้ละมึงบอกว่าเขาโอเคเป็นใจเขาลบเขาลบเฮ้ยมาเจ้าควรจะเขาลบมาต้องเขาลบเลยเอาประเพณีเขาเต็กเลยครับถามว่าใครไปเล่นกันสิแล้วมาก็มาคนเดียวเป็นเรื่องเดียวครับไปสุมากันแล้วว่าน่าจะควรจะเป็นตู้ตกน้ำเลยปู่โยจะนั่งเลยนะเอาลืมไปเอาลืมไปใครวะหัวใจเลยไปไปนะใครวะอาจารย์บ้านสุมาคาราวบ้าจานครับเนี่ยย่างไปรอคอยดีวะมาสิเฮ้ยมาเอากันรอจานดิไปละไปละปู่วิ่งไงชมปล่อยนิดเดียวนี่นี่แหละรอก่อนใหญ่อะรอก่อนเฮ้ยต้องเรื่องอาจารย์ธนาคารต้องไปเจ็ดรอก่อนวัดชมปล่อยเป็นได้ถึงไปเอาเดือน5ชมปล่อยเดือน7จริงครับโอ้โหปล่อยเดือน7เนาะนึกว่าใครเดือน7เฮาก็เดือน5เด็กนี่เองใช่คุณเอ้าแล้วมืดดึกดื่นป่านนี้แล้วครับมาเล่นกองทรายอะไรตรงนี้วะมืดค่ำแล้วนะเนี่ยลูกเต้าหล่อใครวะไอ้หนูก็ไอ้หนูหลายวิธีไม่เข้าบ้านเข้าช่องเหรอปล่อยนี่ต้องเหล่าเบิร์นมืดค่ำแล้วเอาไว้มากวันเนี้ยถ้าเข้าเทศกาลปีใหม่ไปไหนอะเฮ้ยมาคุยกันต้องลูกเจ้าหน่อยแล้วลูกฝ่ายดิ่งดิ่งนะนั่นเรื่องของที่นายชัดเลยกูจ็อกหน่อขนมปนตัวหนึ่งไม่ต้องซื้อชัดเจนกูเก็บไปแต่นี่มันบางทีของวันนี้มันเก็บได้เบอร์ไหนไม่ขึ้นเนาะไว้พระเจ้าพันนายเปิดโอ้โหไว้ทั้งวันทั้งวันชัดไปทั้งวันทั้งวันเอาดีแน่ผ่านไปสัทธาฟังนี่เขาอยากไปขบวนพวกนี้แต่ละบ้านเนี่ยของมันกันของใครของมันนะสองก็มาบ้านคนมันแย่งอย่างนี้แล้วบ้านเขาแย่งอย่างนี้มันได้นะของมันต้องเป็นดีนี่เป็นแต่อาจารย์แต่โดยรวมโดยเป็นดีดูได้ไหมเฮ้ย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 ชาวบ้านแถวระแวกนี้เขาก็ศรัทธาไอ้ไข่กันทั้งนั้นแหละมีอะไรที่ว่าไอ้ไข่ให้ต้องบนไอ้ไข่ให้ช่วยไม่ว่าแต่ไข่เนี่ยพอเด็กบนบานอะไรก็ขอก็ได้เขาก็มาแก้ไขมาแก้บนแล้วก็ปากต่อปากต่อกันเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าของหายอะไรเงี้ยแล้วก็บนบอกว่าเหมือนกุญแจรถหายอะไรแล้วก็บนได้ว่าตะไข่นะช่วยนะช่วยให้หากุญแจหน่อยนะอะไรเนี้ยพอเดินกลับมาทั้งที่เราหาตรงนั้นแล้วอะแต่ว่ามาเจอหลังจากที่ทรัพย์สินของชาวบ้านได้สูญหายแล้วได้บนบานกันว่าพูดกันเป็นในคำเปลยๆภาษาชาวบ้านว่าไอ้ไข่ช่วยทีวัวหายควายหายให้ฉันได้กลับมาแล้วฉันจะแก้บนธงสามเหลี่ยมเฮ้ยไอ้โนดอ่ะไอ้โนดชุนหน้ามีความเจาะเลยเนาะไอ้โนดอ่ะ
ไอ้โนดกลางความข้างในเนาะไอ้โนดไอ้โนดไอ้โนดสู้นห่วงผมหายไปประมาณ7วันแล้วผมเที่ยวตามหาหมดทั้งทั่วแล้วยังไม่เจอมานอนนอนบอกนึกว่ามันหายแล้วเขาจะพาไปแกงเลยแล้วนี่ก็ท่องทำมันนะเล่าสู่กันฟังเมื่อเขาไปแกงแล้วไหมว่ายังอยู่ไม่อยู่ก็ต้องเจอสิเราห้าจนตัวแล้วนี่อ้าวเป็นไรกันนะสองพวกเมียนี่หน้าตาเครียดเลยนี่หัวให้ไม่รู้ใครมาลักไปเอ้าต้องทำมันแล้วนะมันเอาหัวเราไปขายเลยเนี่ยเลยผมใจเย็นๆใจเย็นๆเราคิดว่ามันน่าจะสู้เป็นตอนหัวขำนะถ้าพนันแม่ถามว่าหัวขำเอาน้ำให้กินอยู่นะแต่ว่าพอตอนเช้าเนี่ยไม่เห็นแล้วโอ้โหเอาไปดีไหมลองไปบนไอ้ไข่แล้วตาไม่แน่นะเพื่ออาจจะพบวัวมูเติ้ลได้ไอ้ไข่ไอ้ไข่ช่วยได้หรอลองแล้วตาไม่รู้ไม่ทำเราจะรู้ได้เพื่อหรอลองรู้ก็ไม่เสียหายนะพอมั้งแน่ๆเอาไปนะเออมดลองแล้วตาแกช่วยได้แล้วมีคนกระซิบว่าทำไมไม่บูไอ้ไข่หน่อยผมก็ไอ้ไข่อะไรจะเอามาให้ได้ถ้าว่าแน่จริงไอ้ไข่ให้ตามวัวมาให้ได้คุณต๊อกแล้วสาธุไอ้ไข่เอ้ยช่วยฉันเจอวัวที่หายไปด้วยเถอะถ้าเจอนะฉันจะเอาไก่มาถวายเขาก็มาบอกว่าเขาจับหัวไว้ให้แล้วผมก็พูดเลยแล้วพรุ่งนี้ผมว่าแล้วได้หัวแล้วผมว่าไอ้ไข่แบบนี้เลยพรุ่งนี้โดนหัวอีกนะผมจะแกะไอ้ผมจะถวายลูกกระตัดให้แล้วก็โดนจริงๆด้วยหัวหอกผมก็โดนหัวอีกมันเป็นไปไหมผมเมื่อก่อนผมก็คิดไปอย่าไม่เกี่ยเชื่อนะแต่ว่าไปโดนกับตัวเองผมเลยว่ามันแน่จริงๆเว้ยไอ้ไข่9 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 9
มาอยู่ได้เพื่อว่าไงนี่โอ้นี่ตาบุญถ้ามันรู้ที่ดีใจอย่างแรกแน่นี่เออเอาไปให้ตาบุญว่าเออไปไปลูกบ้านเราไอ้ฮะเจ้าก็พี่ตาบุญรออยู่บ้านนี่ผ่านพื้นมั้งพ่อทำแค่นั้นพอเดิมเอาเชื่อกันมาเลยเออทำแค่นั้นพอเดิมเอาไอ้แข้งเลยนะเออไอ้พายเหรอคิดถึงมันน้อยโน้ตลูกเป็นตายหลายดีมั้งเออหลายวันคิดถึงโน้ตเดี๋ยวนี้แข้งแรงกว่าเดิมแล้วเออเอาไอ้แข้งแรงเลยจะให้เหรอตอนนี้แข้งกว่าเดิมแล้วไปกับที่ตายเออตาบุญเอ้ยเชื่อใครโอ้นี่นี่หัวใครนี่มาที่คุณเอ็กไม่ป้องไอ้นุชผมจะได้มานี่เวเจแล้ววัดลางนี่แกกลับถุงเนาะโอ้ยไอ้นุชไปอยู่ไหนมานี่โอ้ยเวเจเนี่ยลักวัดลางกลับถุงนนนะใช่ให้มันยืดเขียวยาอยู่แต่เดียวก็เลยเออหัวจำได้บอกว่าตัวเอ็กไม่คิดถึงไอ้นุชโอ้ยใครสักสิจริงๆเลยนะ
ช่วยเราหาถึงเจอนี่เออถ้าพนันเราต้องแก้บนครับโอ้ยไข่ซักชิดจริงๆนะโอ้ยลูกไข่ซักชิดจริงอย่าลืมอย่าลืมนะโอ้ยช่วยไข่ซักชิดจริงๆน่าเชื่อเลยนะว่าจะเจอนี่ครับมันที่ไหนถ้าบนขึ้นบนได้เขาก็จะไปก่อนที่นี่เขาก็ไหว้กันมาก่อนจะมีวัดขึ้นอีกซึ่งเดิมก็เป็นวัดร้างคนก็มาไหว้ตอนที่เป็นวัดร้างและทุกครั้งก็เลยช่วยชาวบ้านให้หมดทุกข์ด้วยการที่ทรัพย์สินหายซึ่งหัวหายปลายหายก็นั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งละแล้วก็ได้กลับคืนมาแล้วทุกคนก็เป็นที่ไปเล่าสู่ในวงสาธารณญาตินั่งร้านกาแฟกินกันไปมาหาสู่ก็เล่าเรื่องไอ้ไข่ก็เป็นที่เล่าขานกันมาว่าไอ้ไข่ช่วยเหลือเรื่องการที่ทรัพย์สินของชาวบ้านหายได้ขอได้ไหว้รับเองก็ต้องอยู่ที่นี่ดูแลที่นี่ให้ดีเถิดไปนานแค่ไหนครับหลวงพ่อแล้วตำนานก็บอกว่าไข่เนี่ยคิดถึงอาจารย์ตัวเองก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX 4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30เมษายน2564 Live the Ranger Life ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมานโดใช่คอมมานโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนทอรีนวิตามินเครื่องดื่มคอมมานโดได้เวลาแม็กซ์ Let's go เล่แม็กซ์รถพิกซี่สาวระเบิดความแม็กซ์เล่แม็กซ์รถกูเม่สาวครีมเล่แม็กซ์รถบาร์บีคิวพริกแซ่บดีใหม่อร่อยสนุกได้เต็มแม็กซ์เอาไว้คุยกันในห้องประชุมโอเคเพราะมีหลายเรื่องที่ต้องพูดในตอนต่อไปของ The Apprentice One Championship Edition เชิญทักทายผู้ซึ่งฉุดไม่อยู่แองเจล่าลีสวัสดีค่ะทุกคนเกิดการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นสมาชิก2คนของทีมแวลเลอร์จะต้องไปร่วมกับทีมคอนเควสผมเนี่ยโดนขัดเยอะมากจากทีมแวลเลอร์ผมควรจะย้ายไปทีมคอนเควสหยุดพูดเอาเข้าไปได้เลย The Apprentice One Championship Edition ขอคนโคตรเฮงใครอยากเฮงต้องดูตามติดชีวิตของดารามหาเฮงฟังเคล็ดลับคนโคตรเฮงถูกรางวัลที่1รับเงินล้านเช็คดวงเฮงกับอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสและหมอขวัญแม่นเวอร์รวบรวมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศในพิกัดมหาเฮงติดตามได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:45 นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะคะเดี๋ยวนี่นะปัญญาคุณไม่เหมือนคนอื่นเลยนะทั้งสวยทั้งฉลาดรู้ว่าจะทำยังไงให้ผู้ชายพอใจตั้งแต่คุณเจอไอ้แฟนเก่าธีนกรนี่เดี๋ยวนี้รังเกียจหัวตัวเองเหรอไอ้ปากชั่วคนต้นทุนน้อยอย่างผมเนี่ยการตั้งใจทำทุกอย่างมันมีความสำคัญเสมอโลกที่มันช่างแปลกถ้ายิ่งมันรู้ว่าใครร้องไห้และอ่อนแอมันกลับจะยิ่งแกล้งให้ทรมานมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนคนไม่อยากคบคนขายประกันนะคะมุมมองมันเริ่มเปลี่ยนไปผลแป้งแล้วกลายเป็นอาชีพที่ตัวเองภูมิใจจากคู่ค้ากลายเป็นเพื่อนมันกลายเป็นครอบครัวแล้วคำพูดเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคำไหนคำนั้นชีวิตเราบางทีก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่เราจะผ่านมันไปให้ได้อะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเมืองไทยประกันภัยเชื่อแป้งแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมา
การช่วยลดเลือนริ้วรอยที่ชัดและวัดได้อยู่นี่แล้วใหม่ L'Oreal Paris Pro Retinol Serum พร้อมโปรเรตินอลริ้วรอยดูลดเลือนเส้นต่อเส้นที่บริเวณ8จุดสำคัญพิสูจน์การช่วยลดเลือนริ้วรอยที่ชัดและวัดได้ใหม่ L'Oreal Paris Pro Retinol Serum เมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาประวัติศาสตร์พวกนี้เนี่ยเขาก็เอามาค้นมาสืบกันดูถ้าเป็นไปได้เขาก็จะเขียนเป็นประวัติศาสตร์ถ้าเป็นแนวเชิงอภิหารเขาก็เขียนเป็นตำนานแต่ว่าตำนานอันเนี้ยเขาเพียงแต่บอกว่าหลวงปู่ทวดอ่ะท่านมีลูกศิษย์ก็มีลูกศิษย์อยู่คือเด็กหัวจุกเมื่อบวชที่นครแล้วอ่ะท่านศึกษาจบแล้วท่านต้องไปเรียนต่อที่อยุธยาแล้วท่านต้องอาศัยเรือเข้าไปท่านไม่ได้มีเงินมีทองท่านก็เอาเด็กไปไม่ได้ท่านหัวทองวันพรุ่งฉันจะต้องเดินทางไปศึกษาธรรมมีเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือจากท่านสักหน่อยอะไรหรือฉันต้องเดินทางไปทางเรือจึงไม่สามารถนำลูกศิษย์สองคนนี้ไปด้วยได้จึงอยากจะฝากเด็กสองคนนี้ไว้กับท่านด้วยได้หรือไม่ทั้งแรกกะได้สิแล้วท่านจะไปที่ไหนล่ะที่ไหนอยู่อันน้ำลาดเจ้าเออนานบันลำได้ยินแต่กะอยุธยาก็ฝากท่านช่วยเป็นตุลาด้วยนะศึกษาธรรมเองก็จงอยู่ที่นี่ดูแลที่นี่ให้ดีเถิดไปนานแค่ไหนครับหลวงพ่อพร่ำได้โทรมาติดวันนี้นานเอาแฮมครานี่แหละคงนานจะตอบคำถามมีคำถามแต่ข้าก็บอกเองไม่ได้หรอก0998366322เองอย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นสิเองน่ะเกิดมาเพื่อรับใช้ศาสนาไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้ข้าฉันบาตองขอรับหลวงพ่อแม่งอยายคำยายคำอยู่ฉันบาตองกันท่านครูทองฉันไปแล้วนะเองสองคนน่ะข้าไปแล้วนะลองแดงที่ไหนเรื่องหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นเรื่องประวัติที่เกี่ยวกับท่านขุนพันธุ์ทรัคราชเดชเป็นคนเล่าสู่กันฟังท่านเล่าตอนไหนเท่าเล่าอย่างไรนี่ก็ต้องถูกบันทึกเอาไว้โดยลูกชายของท่านแล้วปีใหม่นี่อย่าห่อขนมนะพ่อตัวนี้นะฮะเออนะอย่างนี้เหรอเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจำห่อกันเป็นยังขนมยังHey!
น้องป้าฝากดูไว้ป้าทีสิเดี๋ยวตอนบ่ายป้ามาเอาได้ไหมได้ครับป้าฝากดูไว้หน่อยนะครับผมใช้ง่ายจังเลยลูกลองฝัดฟอนต์ปีใหม่สักหน่อยคือจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นประวัติที่เราต้องไม่มองข้ามเพราะว่าคนที่ชุมชนสังคมให้ความเคารพถือเป็นคนพูดเอาไว้แล้วตำนานก็บอกว่าไข่เนี่ยคิดถึงอาจารย์ตัวเองก็เลยเดินลงสระน้ำแล้วไม่ได้ตกหายไปในสระน้ำวัดเจดีย์ไม่มีใครได้ตกอยู่มาอีกหลายร้อยปีก็เขาเห็นวิญญาณเด็กที่วิ่งในวัดเล่นโน่นเล่นนี่ไปฝึกมันเหรอยายพรเขาก็มาเที่ยงเที่ยงนะเองสองคนนะข้าไปแล้วนะแล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยประทับทรงเลยบอกว่าเราก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งหรือว่าเรามีลูกศิษย์อยู่องค์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ทางทิศเหนือของเมืองนครคนเขาอยากจะสนใจเรื่องประวัติก็มีคนถามว่าแล้วกับหลวงปู่ทวดอันนี้เนี่ยหลวงปู่ทวดกับไอ้ไข่นี่ไม่มีใครได้บันทึกอะไรไว้ทั้งหมดและบางคนก็นักวิชาการบอกเป็นคนละยุคคนละสมัยกันแต่เราก็ข้ามไปไม่ได้ที่จะเรียนรู้ว่าแล้วเป็นยังไงคือคนสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความเคารพนับถือคนที่เขาเก่งมีวิชาความรู้หรือว่าเกี่ยวข้องกับบ้านกับเมืองนี่เรื่องหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นเรื่องประวัติที่เกี่ยวกับท่านขุนพันธุ์ทรัพย์ราชเดชเป็นคนเล่าสู่ให้ฟังนะถึงความศักดิ์สิทธิ์ใครได้รางวัลกับเป็นท่องมานะใจใครที่บุญบันทึกบุญรับทำเพข้อง่ายควายซูนหรือว่าตีหน้าตรงหน้าตั้งตำมาขาท้ายนี่ออกชื่อแต่ค่อยเดินคนเราถ้าว่าผิดใดเราก็นึกว่าวันนี้เราก็ว่าความคุณคือนับถือได้ถ้าออกถือปลอบใจกันต่างเพศจริงมันสักทิศขนาดเลยอย่าว่าเป็นตัวค่อยแต่ก็นับเราเป็นจบรั้วนะรู้บ้าว่าจบรั้วไม่สักทิศคนนั้นก็สักทิศเป็นสักทิศกับเป็นโคกในสักทิศโคกสักทิศนี่มาจากปากของคนเราผู้เองผู้ผู้ชายกำลังใจเจ้าจำไว้ได้เที่ยงเขาหลงยังมาแกล้งกูเขาได้พอเที่ยงไปเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ชาวบ้านเขาลงชื่อพอเที่ยงกันหมดแล้วนะถ้าจะหนีจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านเอาละนะชื่อกูจะฆ่ามึงความตึงหลายกลับหลายมันสิบสองมีเสร็จงานแล้วสายผมจะรีบกลับเวลาสี่โมงสี่สิบพอดีถ้ามึงอยากจะฆ่ากูขนาดนั้นใช้เวลาตอบฆ่ากูเลยในคุกมึงก็ร้อนแบบนี้แหละนาทีนอนไปเดี๋ยวก็หลับใจที่หนึ่งแม่จันเรื่องสายบ้านเพียงแค่การใช้ที่สองมีอยู่เต็มบินหมดก่อนมีคำถามสามเล่นรักสามีสี่แม่ชุบแก้วสีระพรสีเทียบันโมกสีห้าดอกกองวงเปาใส่ที่พกแม่กองแจกองค์ใส่ที่เจ็ดแม่ไอเราบักแกงใส่ที่แปดให้ตรงน้ำดิบใส่ที่เก้าอินทิพย์ใส่ที่ดิบแม่อินทนินแม่อินทนินบ้านเป็นสุดน้อยใส่ที่สิบอันนี้อยู่น้ำบ้านดอกตองสิบเอ็ดใจพรร้องหัวแดงจัดกำแพงเชียงใหม่ใส่ที่สิบถามมีคำถามดูเจงหัวดินเมืองฝางถามว่าคนเฒ่าเนี่ยเก็บคิดก่อนว่าอาจารย์นั่นเขาถามว่าเขาสิ่งเนี่ย
จนะอย่างภาษาคัทรัสเล่าไว้นะไปบ้านไหนเจ้าบ้านของคนเจ้านี่มากเราหรอชอบเลยน้องมันจบกระแซงมันยุบอาบยาเป็นตับท่านเป็นจวานนะฮะนั่นเลยพอพระเจ้าเตะทำให้ฟังอมรินทร์ทีวีความเป็นรหัสดาบเกินคิดความวิญญาณหรอกเป็นเทศนะครับทั้งหมดได้มีทางเข้าไปเราได้เสกูลกดนะครับสันติเอามาสันติเอามาต้องเช็คกันนะนักสนุกสายเอาไว้คุยกันในห้องประชุมโอเคเขามีหลายเรื่องที่ต้องพูดในตอนต่อไปของ The Apprentice One Championship Edition เชิญทักทายผู้ซึ่งฉุดไม่อยู่แองเจล่าลีสวัสดีค่ะทุกคนวู้คือที่สุดเกิดการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นสมาชิก2คนของทีมแวลเลอร์จะต้องไปร่วมกับทีมคอนเควสผมเนี่ยโดนขัดเยอะมากจากทีมแวลเลอร์ผมควรจะย้ายไปทีมคอนเควสหยุดพูดเอาเข้าไปได้เลยThe Apprentice One Championship Edition จอแนวมีตัวอย่างมานะคนที่เล่าสดคนเป็นตักของเราเกียรติละฟ้องฆ่าคนเลยนะเนาะแล้วก็เรียกมาเลยครับถ้าสารคัดค้านกินเหล้าเนี่ยมี2ตัวอย่างเนี่ยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใจเนาะต้องรับใจกันเนาะอมรินทร์ทีวีเอาซีนเป็นตัวเป็นเกณฑ์นี่แม่ซีนห้าคนคนแม่ร่วมระเบิดชีวิตดีมีสุขไวตาเนเจอร์พลัสเคอร์คิวมินเอ็กซ์แทรคสารสกัดขมิ้นชันผสมสารสกัดขิงไวตาเนเจอร์พลัสสารสกัดขมิ้นชันผสมสารสกัดขิง3กระปุกราคาปกติ 2,970 บาทลดเหลือเพียง 1,590 บาทและพิเศษเฉพาะที่ RS Mall ที่นี่ที่เดียวรับเพิ่มฟรีอีก2กระปุกรวมทั้งหมด5กระปุกราคา 4,950 บาทแต่จ่ายเพียง1,590 บาทสั่งซื้อสินค้าโทร02-000-4444หรือที่ LINE @RS Mall และที่ Facebook RS Mall Official ช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพิมจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะโรคพิษ3อันดับแรกที่เราพบได้บ่อยที่สุดนะคะก็คือโรคแผลในกระเพาะอาหารค่ะภาวะลำไส้แปรปรวนและกรดไหลย้อนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพิมได้รับเกียรติค่ะจากคุณกฤติกาอนันต์เอื้อนะคะหนึ่งในทีมวิจัยของผลิตภัณฑ์ไวตาเนเจอร์พลัสค่ะที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารที่คุณผู้ชมทางบ้านถามกันเข้ามาและยังจะพาไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ไวตาเนเจอร์พลัสเคอร์คิวมินเอ็กซ์แทรคสารสกัดขมิ้นชันผสมขิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกฤติกาด้วยนะคะพอดีวันนี้ค่ะพรีมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับโรคของระบบทางเดินอาหารค่ะไปดูคำถามกันได้เลยค่ะพี่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็แน่นท้องอยู่บ่อยๆบางทีก็รู้สึกแสบท้องอยากทราบว่าอาการที่เป็นเนี้ยมันคืออะไรอาการท้องอืดแสบท้องและแน่นท้องนะคะเป็นอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารสาเหตุหลักๆค่ะเกิดจากกรดและน้ำย่อยในกระเพาะอาหารค่ะหลั่งออกมาทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะนอกจากนั้นก็จะมีสาเหตุอื่นๆค่ะเช่นความเครียดการทานอาหารลดจัดการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถ้าเราปล่อยไว้เรื้อรังไม่รักษามันก็จะทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะคะมีคำแนะนำยังไงคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองค่ะจะแนะนำสมุนไพรอยู่2ชนิดค่ะก็คือตัวขมิ้นชันแล้วก็ขิงนะคะขมิ้นชันนะคะจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์สรรพคุณของสารชนิดนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการสมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารนะคะดูแลในเรื่องของท้องอืดแน่นท้องส่วนขิงนะคะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารช่วยทำให้การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อได้ด้วยค่ะคำถามต่อไปนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะผมเป็นโรคลำไส้แปรปรวนปวดท้องแล้วก็ท้องอืดอยู่บ่อยๆคนดูแลตัวเองยังไงครับเริ่มมีอาการเหล่านี้ค่ะคุณเบลจะแนะนำให้เริ่มดูแลตัวเองยังไงบ้างคะอย่างเช่นเราชอบกินของเผ็ดของเปรี้ยวก็งดหน่อยการทานเนื้อสัตว์ก็ให้น้อยลงหน่อยการทานไข่ก็ให้น้อยลงหน่อยแล้วเราควรทานพวกกากใยเช่นในผักในผลไม้ให้มากขึ้นนะคะมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอและอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่แนะนำสำหรับผู้ที่มีภาวะลำไส้แปรปรวนก็คือขมิ้นชันแล้วก็ขิงค่ะอย่างขมิ้น
ิ้นชันนะคะช่วยกระตุ้นทำให้ลำไส้ของเราทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในลำไส้ได้อีกด้วยค่ะส่วนขิงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับลมแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้อีกด้วยค่ะพิมยังมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านเพิ่มเติมอีกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำถามกันก่อนเลยนะคะผมเป็นโรคกรดไหลย้อนมาหลายปีแล้วครับต้องทานยาลดกรดทุกวันเลยครับอยากจะรู้วิธีที่จะทำให้โรคกรดไหลย้อนมันหายขาดนะครับกรดไหลย้อนนะคะคนที่เลือกรับประทานยาลดกรดเนาะมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาอาการแต่เป็นการรักษาแบบชั่วครั้งชั่วคราวค่ะไม่ใช่การรักษาแบบให้หายขาดนะคะกรดไหลย้อนนะคะเป็นภาวะกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารค่ะไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารทำให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเราจะรู้สึกว่าแสบร้อนกลางหน้าอกเรอเปรี้ยวแล้วก็มีการแน่นท้องร่วมด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะคุณเบลแนะนำยังไงดีคะถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองตอนนี้ก็จะแนะนำเป็นวิธีทางธรรมชาติคือตัวขมิ้นชันแล้วก็ขิงนะคะขมิ้นชันนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการกรดไหลย้อนค่ะลดอาการแสบร้อนกลางอกแล้วก็ช่วยปรับสมดุลระดับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารให้อยู่ในระดับสมดุลเหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งสมุนไพรที่แนะนำนะคะก็คือขิงค่ะเพราะในขิงเองนะคะจะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะช่วยลดอาการท้องอืดนะคะแล้วก็ยังช่วยย่อยอาหารได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามีคำถามสุดท้ายอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณเบลค่ะไปฟังกันเลยได้ค่ะพี่อยากทราบว่าการทานขมิ้นชันและขิงช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารได้อย่างไรสองสมุนไพรชนิดนี้ค่ะสามารถดูแลได้ค่อนข้างตรงจุดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกที่มาจากธรรมชาติด้วยค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะคะนิยมทานขมิ้นชันและก็ขิงในรูปแบบสดแล้วก็นำไปปรุงอาหารค่ะการทานแบบนั้นอาจจะให้ปริมาณสารสำคัญไม่เพียงพอหรือบางท่านอาจจะเลือกใช้วิธีการบดผงนะคะแบบนั้นก็สามารถทานได้ค่ะแต่ต้องทานในปริมาณที่มากๆนะคะถึงจะได้สารสำคัญที่เพียงพอค่ะค่ะแล้วแบบนี้เราควรที่จะเลือกทานในรูปแบบไหนดีคะเราควรทานขมิ้นชันและก็ขิงนะคะที่ผ่านการสกัดอย่างเข้มข้นเนาะควบคู่กันไปนะคะเพราะการทานสมุนไพรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพค่ะแล้วพิมพ์ทราบมาว่าถ้าเราใช้ขมิ้นชันและขิงค่ะในรูปแบบที่ใช้น้ำมัน MCT เป็นตัวนำเนี่ยจะดียิ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะการทานขมิ้นชันและก็ขิงนะคะที่สกัดอย่างเข้มข้นโดยมีตัวนำคือน้ำมันตัว MCT ค่ะจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสารสำคัญทั้งสองนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวน้ำมัน MCT เองค่ะยังเป็นตัวช่วยในเรื่องการลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ทราบข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะคะจากคุณเบลค่ะขอบคุณคุณเบลมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่ได้ฟังนะคะข้อมูลกันไปแล้วนะคะจะเห็นว่าขมิ้นชันและขิงค่ะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลโรคระบบทางเดินอาหารได้ทั้งระบบเลยค่ะซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวตาเนเจอร์พลัสเคอร์คิวมินเอ็กซ์แทรคผสานพลังการทำงานของขมิ้นชันและขิงรวมอยู่ในเม็ดเดียวไวตาเนเจอร์พลัสนะคะเป็นการนำขมิ้นชันและขิงมาสกัดอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ปริมาณสารสำคัญที่เข้มข้นไม่ต้องทานในปริมาณที่มากโดยใช้น้ำมัน MCT เป็นตัวช่วยนำสารอยู่ในรูปแบบของซอฟเจลทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ดีค่ะไวตาเนเจอร์พลัสสารสกัดขมิ้นชันผสมสารสกัดขิง1เม็ดเข้มข้นกว่าขมิ้นชันแบบบดผง20เท่าและเข้มข้นกว่าขิงบดผง20เท่าดูแลสุขภาพด้วยไวตาเนเจอร์พลัสสารสกัดขมิ้นชันผสมสารสกัดขิงเพียงแค่วันละ1เม็ดนะคะแล้ววันนี้นะคะพริมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ใช้จริงด้วยนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะทราบมาว่าแม่หมีเนี่ยมีอาการของแผลในกระเพาะอาหารมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะตอนนั้นอาการของเราเป็นยังไงบ้างปวดท้องมากปวดตั้งแต่ตรงนี้แล้วบางทีก็ไปจุกอยู่ตรงนี้ค่ะทรมานมากต้องไปหาหมอมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยเคยดูแลอาการของแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยด้วยการทานพวกขมิ้นชันกับขิงมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ผสมกับอาหารนะคะขมิ้นชันเอาไปบดบดบางทีก็มากินแล้วมันต้องใช้ปริมาณเยอะมันทำให้ขมด้วยนะคะที่แบบว่าขิงไม่ต้มน้ำจิบทั้งวันแล้วอยู่ๆค่ะมาเจอตัวไวตาเนเจอร์พลัสค่ะสารสกัดขมิ้นชันผสมขิงได้ยังไงคะลูกชายค่ะเป็นคนแนะนำมาให้หลังจากที่คุณแม่ทานผลิตภัณฑ์ไวตาเนเจอร์พลัสมาสักระยะหนึ่งค่ะการใช้ชีวิตของเราแฮปปี้ขึ้นไหมแฮปปี้มากเลยค่ะทราบมาว่าพี่โจ๊กเนี่ยมีอาการของลำไส้แปรปรวนแล้วก็กรดไหลย้อนด้วยตอนอาการของเราค่ะเป็นยังไงบ้างเกร็งตรงช่องท้องครับค่ะเหมือนมีใครบีบลำไส้อะไรเงี้ยการนี้ทรมานมากครับแล้วตัวกรดไหลย้อนล่ะคะอาการของเราเป็นยังไงแสบตรง
งลำคอนะครับเหมือนเนื้อเปรี้ยวอะไรเงี้ยครับค่ะทราบมาว่าพี่โจ๊กเนี่ยเคยได้ใช้ขมิ้นชันแล้วก็ขิงมาด้วยก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพอมีอาการพวกนี้ผมก็ซื้อมาทานนะครับปริมาณที่เราต้องทานเพื่อการรักษาเยอะมากและแบบนี้เรายังต้องทานยาลดกดอยู่ด้วยไหมคะยังต้องทานอยู่ครับเพราะอาการมันยังอยู่มารู้จักตัวไวตาเนเจอร์พลัสสารสกัดขมิ้นชันผสมขิงได้ยังไงคะเห็นจากทีวีครับก็เลยสนใจนะครับก็เลยซื้อมาทานไวตาเนเจอร์พลัสสารสกัดขมิ้นชันผสมสารสกัดขิง3กระปุกราคาปกติ 2,970 บาทลดเหลือเพียง 1,590 บาทและพิเศษเฉพาะที่ RS Mall ที่นี่ที่เดียวรับเพิ่มฟรีอีก2กระปุกรวมทั้งหมด5กระปุกราคา 4,950 บาทแต่จ่ายเพียง 1,590 บาทสั่งซื้อสินค้าโทร02-000-4444หรือที่ LINE @RS Mall และที่ Facebook RS Mall Official ช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นจากธรรมชาติค่ะไวตาเนเจอร์พลัสนวัตกรรมเข้มข้นจากธรรมชาติเพื่อคุณก่อนจากกันนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะทั้งนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยานะคะจำเป็นจะต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งด้วยและผลลัพธ์ค่ะก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่า RS Mall จะมีสิ่งดีๆอะไรมานำเสนออีกบ้าง RS Mall เติมความสุขให้ทุกชีวิตสวัสดีค่ะวิตาเนเจอร์พลัสผสานสารสกัดจากธรรมชาติเสริมพลังธรรมชาติแบบเข้มข้นดูแลสุขภาพครบองค์รวมด้วยวิตาเนเจอร์พลัสชีวิตดีมีสุขอมรินทร์ทีวีได้คนอย่างเข้าวัดเข้าวาเนาะอนาคตบิ๊กทีเพิ่มดีกรีทุกมื้ออร่อยใหม่กลิ่นมิกเบอร์รี่และกลิ่นทับทีมลองเลยรถดำมากันรถดำเลยผู้จ้างกับน้องผู้จ้างเลยวันนั้นวันประอมเอาไว้คุยกันในห้องประชุมโอเคเดี๋ยวมีหลายเรื่องที่ต้องพูดในตอนต่อไปของ The Apprentice One Championship Edition เชิญทักทายผู้ซึ่งฉุดไม่อยู่แองเจล่าลีสวัสดีค่ะทุกคนเกิดการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นสมาชิก2คนของทีมแวลเลอร์จะต้องไปร่วมกับทีมคอนเควสผมเนี่ยโดนขัดเยอะมากจากทีมแวลเลอร์ผมควรจะย้ายไปทีมคอนเควสหยุดพูดเอาเข้าไปได้เลย The Apprentice One Championship Edition ว่าจะได้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีโอ้คนขั้นเทพวันนี้พวกเธอก็ออกไปที่หาดหลวงแม่กับชงอย่างแม่ของแกและสองมือที่หนาวเย็นก็จับหอยแครงพวกเธอใช้ชีวิตแบบนี้มานานกว่า50ปีแล้ววันนี้พวกเธอก็ออกไปที่หาดหลวงที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อครอบครัวใช่ว่าประสงค์มาอยู่เลยส่งมาอยู่เนาะก็กระส่งเงินส่งทองมาอยู่อาวยอจามันแห่งหมู่บ้านวอนกโยที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลโคหินและทะเลยอสูหาดโพที่อาวยอจามันเป็นเขตที่สะอาดมากเหมาะเป็นแหล่งอาศัยของหอยแครงก่อนที่น้ำทะเลจะลดลงมีเรือที่ติดตั้งเครื่องคัดแยกหอยแคลงมุ่งหน้าสู่กลางทะเลสายเดียวก็ข้างหน้าในที่เราเป็นร้านนั้นระหว่างการเคลื่อนย้ายบนเรือก็ตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆอันนี้หมดแล้วบุกมาบนแล้วเนาะ
ทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องคัดแยกหอยแครงและสายพานออกเรือมาได้30นาทีก็มาถึงจุดที่จะหาหอยแครงในวันนี้ครับเรือทิ้งสมอลุงแต่รอน้ำลดอีก2ชั่วโมงพวกเรารอให้น้ำลดลงจนพวกคุณป้าจะเข้ามาได้ครับเข้ามาดึงพวกเธอจะไถกระดานเลนเข้ามาครับถ้าน้ำลดลงแล้วก็จะสามารถไถกระดานเลนเข้ามาได้ตรงนี้เลยล่ะครับพฤศจิกายนและมีนาคมเป็นฤดูกาลของหอยแครงซึ่งช่วงนี้น้ำจะลดลงตั้งแต่8โมงเช้าพวกเธอทยอยปรากฏตัวให้เห็นและไถกระดานเลนมายังจุดที่จะทำงานกันในวันนี้ครับเวลาทำงานของพวกเธอขึ้นอยู่กับเวลาน้ำขึ้นจากฝั่งมาถึงจุดทำงานราว1กิโลเมตรใช้เวลา10นาทีก็มาถึงขอมาตอบประเดี๋ยวนี้โอเนอร์เขาเป็นคุณทรงกับซุนอายุ79ปีด้วยอายุที่มากแล้วจึงไถกระดานเลนออกมาได้ลำบากเธอจึงขึ้นเรือมาก่อนเธอสวมชุดยางขึ้นมาถึงหน้าอกเผื่อเวลาที่เจอน้ำขึ้นสูงฉันใส่1ที่ตมา2ถามว่าต้นส่งเงินส่งทอง4ชั้น4ชั้นเลยหนาวมากไหมครับเนี่ยหนาวสิคะแต่ตอนหาหอยแครงไม่หนาวแหมเขาก็ต้องมีแม่นคนงานต้องหาหอยแครงท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บหอยแครงมีทุกฤดูกาลแต่หอยแครงในฤดูหนาวจะมีราคาที่สูงมากครับเวลาทำงานพวกเธอจะใช้กระดานเลนในการเคลื่อนที่บนหาดเลนซึ่งกระดานไม้มีความยาว2เมตรวางหัวเข่าข้างหนึ่งลงบนกระดานเลนแล้วใช้ขาอีกข้างหนึ่งไถก็สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วบนหาดเลนที่เดินก็ยังลำบากการใช้กระดานเลนต้องใช้พลังกายอย่างมากถ้าคะแนนเต็ม10ก็ได้เหรียญ8แต่คนที่โดยปกติแล้วจะทำงานอยู่ในรัศมี200เมตรจากเรือและใช้อุปกรณ์คล้ายๆกับหวีในวันที่อากาศหนาวร่างกายต้องทำงานบนหาดเลนราว7ชั่วโมงต่อวันเจ้านะยังไม่ออกสีนะที่ออกข่าวที่พุทธมันดาลีที่มีรูปร่างคล้ายสกีคือสิ่งสำคัญที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เจ้าแข็งหรือออกจากหาดเลนได้ง่ายขึ้นถึงแม้กระดานเลนทำให้สะดวกขึ้นแต่ก็เป็นงานที่ปวดมากผมว่ามันอย่างที่มันแปลกๆมันต่างกันนะการดันกระดานเลนก็เป็นงานที่ลำบากเช่นกันการทำงานบนหาดเลนที่แทบจมไปทั้งขาแค่จะก้าวเท้าก็ทำได้ยากแล้วครับหมดเวลาเนาะแถมการรักษาสมดุลไม่ให้ล้มก็ยังทำได้ยากเช่นเดียวกันและนี่คือที่ทำงานของพวกเธอหลังจากไถกระดานได้สักพักก็ยกคลาดขึ้นมาที่คลาดนั้นมีหอยแครงติดขึ้นมาด้วยจากตกเปิงทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่หอยอะไรครับหอยแครงค่ะมันมีเปลือกหนาแล้วก็เป็นเส้นๆค่ะครับส่วนอีกอันคือหอยคลางค่ะมันจะมีขนติดอยู่ที่เปลือกด้วยแต่อันที่ฉันถืออยู่ก็คือหอยแครงนั่นเองล่ะค่ะอ๋อครับหอยแครงถูกเรียกชื่อตามลักษณะของมันแต่ส่วนใหญ่ที่พบในทะเลยอซูก็คือหอยแครงหอยแครงเลี้ยงแบบฟาร์มไม่ได้และต้องให้มันโตสัก 3-5 ปีถึงจะเก็บได้และการเก็บหอยแครงทำโดยการไถบนโคลนเช่นนี้ไถแบบนี้ก็จับได้นะครับเมื่อไถคลาดที่ติดอยู่กับกระดานเลนไปเรื่อยๆก็จะได้หอยแครงติดขึ้นมา